สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าคนไม่เชื่อ L24 ปูปรายาโพสต์ฟาดแรงถึงคนวิจารณ์โหนปูปรายาเป็นอีกหนึ่งสาวที่ได้เดินพรมแดงในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่76กับลุคสุดปังที่สะกดทุกสายตาโดยชุดเรดผ้าตาข่ายซีนูดทองเข้ากับรูปอวดหุ่นสวยของปูปรายาแต่งานนี้ก็ไม่วายโดนคนวิจารณ์เรื่องรูปร่างโดยล่าสุดปูปรายาก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดถึงเรื่องนี้สำหรับคนที่ชอบมติว่าปูต้องผอมรวมถึงบอกด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะเลิกบูลลี่เรื่องรูปร่างโดยปูปรายาได้โพสต์ข้อความระบุว่าคนที่ชอบมติว่าปูต้องผอมซึ่งชุดนี้ก็ไซส์เดียวกับรันเวย์ไม่มีการแก้ขอถามหน่อยว่าทำไมต้องบังคับผู้หญิงให้เป็นในแบบที่คุณชอบหรือพอใจ34 24 38ถึงเวลาที่คนควรจะเลิกบูลลี่คนเรื่องบอดี้ and focus on body positivity พูดอีกรอบฉันชอบแบบนี้ซึ่งใต้โพสต์ก็ได้มีคนเข้ามากดไลค์เป็นจำนวนมากทั้งคนที่เคยถูกบูลลี่และหลายคนที่ชอบหุ่นแบบนี้ของปูปรายาแต่งานนี้ก็แอบมีดราม่าเบาๆจากชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์จนหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์กันต่อโดยคอมเมนต์นี้ก็ได้เขียนไว้ว่าเอลไม่น่า24แต่จะบอกว่าคือปูเป็นคนที่มีรูปร่างดีสมส่วนเรียกว่าเป็นคนหุ่นดีจริงๆมาตลอดนะแต่ไม่เห็นต้องแคร์คำคนขนาดนี้อ่ะมันดูแบบว่าจะสนใจอะไรกับคนวิจารณ์ถ้าเรามั่นใจในรูปร่างของตัวเองจริงๆรักในรูปร่างของเราที่เราต้องการในแบบนี้ก็จงมีความสุขกับมันยิ่งมาตอบโต้มันก็ยิ่งเหมือนเราไม่มั่นใจกับรูปร่างตัวเองจริงๆเหมือนที่บอกไว้นะมันดูย้อนแย้งอ่ะคือต่อให้ปูผอมกว่านี้มันก็วิจารณ์ถ้ามันจะทำอยู่สวยๆนิ่งๆลอยตัวไปดีกว่าเห็นต่อกลับเรื่องรูปร่างบ่อยเกินอ่ะและทางด้านปูปรายาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่า24ค่ะถ้าช่วงมีประจำเดือน25ค่ะมาวัดดีไหมคะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Online ขอบคุณครับ